เอาละครับตอนนี้สายของคุณโอพร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณโอปัจจุบันนี้อายุ29ปีนะครับคุณโอมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดอุดรธานีเมื่อประมาณสัก8ปีที่ผ่านมานะครับคุณโอให้ชื่อเรื่องนี้เลยนะครับว่าโอหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาไปเจอมาเนี่ยมีการทักทายกันยังไงนะฮะถึงเกิดเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นฮะเดี๋ยวมาฟังจากปากของโอดีกว่าครับสวัสดีครับโอสวัสดีครับพี่เก่งครับโอตอนนี้โอโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวพัทยาครับอยู่พัทยาเลยนะฮะไปทำงานที่นั่นหรือว่าไปเที่ยวหรือยังไงครับทำงานครับผมทำงานอยู่ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับโอโรงแรมครับผมพี่อยู่โรงแรมนะฮะโรงแรมที่ว่านี่พี่แกล้งถามแย่เล่นๆนะได้ครับผีดุป่ะผมไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอนะ เคยมีแขกลงมาบอกว่าเอ๊ะเจอผีหลอกห้องนั้นห้องนี้มีมั้งไหมฮะมีครับมีใช่ไหมคนจีนครับเป็นคนจีนส่วนใหญ่นะพี่เดา ว่าโรงแรมน่าจะอยู่แถวทางหาดจอมเทียนแน่เลยถ้าอย่างเงี้ยใช่ครับใช่นะฮะเป็นไงนะฮะเอาเป็นว่าพี่จะไม่ถามแล้วกันว่าโรงแรมอะไรนะได้ครับผมได้เลยครับโอมาว่าถึงประสบการณ์ที่โอไปเจอเมื่อ8ปีที่ผ่านมาดีกว่านะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนี่คือบ้านเกิดของโอเลยใช่ไหมครับผมตอนนั้นผมอยู่กับยายครับอยู่กับย่าครับผมอยู่กับย่าอ๋อไปอยู่กับคุณย่าใช่ครับผมแล้วก็มาเรียนต่อที่นอนครับสักพักหนึ่งครับผมครับผมนะฮะแล้วเมื่อ8ปีที่ผ่านมากับโรงเรียนแห่งนี้โอ้ไปเจอเรื่องราวอะไรมาครับไหนลองเล่าให้พี่ฟังให้กูฟังกันหน่อยสิครับขอย้อนไปเลยนะครับครับสมัยนั้นที่ว่าผมอยู่ป.5นะครับผมจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือดูแลตู้เก็บอุปกรณ์ใช่ไหมครับแล้ววันนั้นคือเป็นวันที่ว่าป.4 ป.5 ป.6คือแบบสอบพร้อมกันแล้วแต่พอเด็กป.5กลับไปหมดแล้วซึ่งผมตอนนั้นผมนึกขึ้นได้กลับไปถึงบ้านแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมปิดตู้กลับไปปิดก่อนดีกว่าครับผมจะอธิบายนะครับอาคารเรียนที่ผมเรียนนะครับจะเป็นอาคาร3ชั้นชั้นป.4อยู่ข้างล่างสุดป.5อยู่ชั้นที่2แล้วก็ป.6อยู่ชั้นที่3นะครับพอผมขี่จักรยานครับสมัยนั้นจะขี่จักรยานขี่ยานไปถึงที่โรงเรียนปุ๊บเดินยังไปถึงบันไดเลยนะครับครับน้องป.4วิ่งมาบอกผมว่าพี่เด็กป.5ผู้หญิงอ่ะร้องไห้อยู่ในห้องพี่คือตอนนั้นผมก็ตกใจแล้วก็น้องป.5เหรอครับแล้วก็ใช่พี่เนี่ยร้องไห้อยู่เลยเนี่ยได้ยินเสียงอยู่เลยสักพักผมก็เดินขึ้นไปแต่ตอนนั้นน้องเข้าห้องแล้วนะครับตอนนั้นผมคราวนี้ผมก็เลยขึ้นไปคนเดียวแล้วคราวนี้ผมไปถึงห้องนะครับก็ได้ยินเสียงผู้หญิงจริงๆแล้วลองเคาะดูป๊อกป๊อกก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้แต่ละพงถามเอ้ยใครน่ะประมาณนี้นะครับว่าใครมีใครอยู่นั้นหรือเปล่าก็ได้ยินแต่เสียงร้องไห้แบบพี่อยู่นี่นะพี่สักพักเอาไงนะครับสักพักเด็กพี่ป.6ลงมาครับเขาก็ได้ยินเหมือนกันแล้วจังหวะนั้นเขาเลิกเรียนพอดีมาประมาณ20กว่าคนเกือบ30คนนะพี่เขาลงมาปุ๊บเขาบอกอ้าวน้องมีอะไรเหรออ๋อพี่มีเด็กโดนขังในห้องก็มีเด็กโดนขังในห้องครับแล้วคราวนี้พี่เขาก็ลองฟังครับ20คนเกือบ30คนพี่ได้ยินหมดแต่มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งบอกว่าโอ้มาปุ๊บแล้วเขาก็รีบวิ่งลงบันไดไปตอนนั้นผมว่าอ่ะเรียกเราทำไมในใจผมนะครับเรียกเราทำไมแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นก็ลงไปแล้วพี่ป.6ก็เลยบอกน้องๆไปเอากุญแจกับพาลงมาดีกว่าครับไปลงไปเอาอย่าพี่ดูให้พี่อย่าพี่เฝ้าให้แล้วแกก็พยายามเคาะเรียกอยู่แต่ไม่มีเสียงตอบแต่คือได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ผมก็เลยเดินไปเอากุญแจกับพะโลงครับแล้วผมก็บอกว่าพะโลงครับมีเด็กป.5โดนขังอยู่ในห้องปฏิกิริยาของพะโลงแกบอกอืมเหรออ่ะเนี่ยกุญแจซึ่งเราตอนนั้นเราสังเกตอ่ะครับปกติเขาน่าจะตกใจหรืออะไรแบบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเพื่อแบบไปดูด้วยว่าเด็กเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกอ่ะเนี่ยคุณแจดอกนี้นะนี่ห้าทับสองห้าทับหนึ่งนะห้าทับสองนะห้าทับสามแล้วเรามาทำธุระอะไรอ๋อพอดีผมลืมปิดตู้แกเลยอันนี้เนี่ยเราอยู่ห้าทับหนึ่งใช่ป่ะครับอ่ะเนี่ยคุณแจห้าทับหนึ่งแกก็ให้คุณแจผมมา
ชั้นป.5ทั้งชั้นเลยนะครับแต่ให้ผมมามันมีกี่ห้องฮะชั้นป.5ชั้นป.5มี3ห้องครับตอนนั้นครับแต่ที่ห้องที่ได้ยินเสียงอ่ะคือ 5/2 แต่แล้วพอผมเดินขึ้นไปปุ๊บพี่ป.6 พี่ป.6ก็ยังอยู่หน้าห้องนะครับยังอยู่หน้าห้องกันเยอะมากยังเยอะอยู่นะครับจังหวะที่ผมกะจะไขนะครับผมเลยเคาะประตูอีกทีใครใครน่ะชื่ออะไรใครน่ะปุ๊บสักพักที่พี่เคยโต๊ะเรียนสมัยก่อนมันจะเป็นโต๊ะแบบไม้นะครับที่ว่าเวลาเราเลิกเรียนปุ๊บเราจะเอาเก้าอี้ขึ้นบนโต๊ะใช่ใช่ใช่ครับได้ยินเสียงขยมอยู่เนี่ยพี่เหรอแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ตามอย่างนี้เลยพี่บอกเลยโอ้สงสัยไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยแต่น้องไม่เพื่อนจะไม่ไหวแล้วด้วยความว่าน่าจะเป็นเพื่อนข้างในเปิดกุญแจเข้าไปปุ๊บครับเปิดห้องเข้าไปปุ๊บพี่ใช่ไหมไอเสียงที่ว่าไอคือคือห่างกันไม่ถึงเอาไงพี่ไม่ถึง10 วิเลยโอ้หายไปปุ๊บห้องว่างพี่บอกผมพี่ผมได้ยินพี่เขาโอ้หรือเปล่าวะผมวิ่งกันออกไปหมดเลยเหลือมีฟูก้ามีผมกับรุ่นพี่อีก3คนเพื่อว่าจะเช็คดูในห้องเผื่อตกใจแล้วไปหลบอยู่ตรงนู้นตรงนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดินเข้าไปหาตำรวจก็ไม่มีพี่เขาบอกไม่ไหวแล้วว่ะกูไหวโอแน่เลยพี่ได้ยินเสียงพี่เขาคุยกันนะครับแต่ตอนนั้นอ่ะคือเราไม่สนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกใส่โอมาแล้วว่ะโอมาปุ๊บผมก็อ้าวอะไรวะทำไมเราคิดในใจอ้าวเราก็มานี่วะก็ใช่ใช่ไหมครับพี่สักพักผมก็ยังไงเริ่มขนลุกเริ่มขนลุกแล้วปุ๊บปิดตอนนั้นคือพยายามบอกจะไม่คิดอะไรมากแล้วพี่จบใส่แบบถ้าเกิดแบบเราหูฝาก็30 คนเกือบ30 คนได้ยินเหมือนกันหมดใช่ใช่ผมก็แล้วไม่อยากคิดมากปุ๊บก็ปิดห้องปุ๊บเพื่อไปห้อง5/1ครับแล้วแปลกที่ห้อง5/1คือกรที่เขาใส่นะครับคือห้องเนี้ยมันจะเป็นแบบคือแบบจะเปิดได้ข้างเดียวคือประตูหน้าอีกข้างหนึ่งนะครับคือประตูหลังจะเปิดไม่ได้แล้วตู้ดันไปอยู่ด้านหลังสุดอ๋อเราก็ต้องเปิดเข้าจากห้องจากประตูด้านหน้าใช่ครับจากประตูด้านหน้าเพื่อเดินเข้าไปด้านหลังเพื่อจะปิดผมก็เปิดปุ๊บใจไม่ดีเปิดประตูกว้างๆหน่อยให้มีแสงอยู่นะให้มีแสงเพราะว่าหน้าต่างอะไรเขาปิดหมดแล้วครับครับปิดหมดแล้วสักพักเดินไปถึงประตูหลังพี่จินตนาการนะตู้เราหันหลังให้ตู้อยู่ปุ๊บแล้วจะมีแสงที่ว่าเราเปิดประตูกว้างสาดไปทางห้องข้างหน้าแต่ตรงนั้นอ่ะด้านหลังที่ว่าเราอ่ะมันมืดมากเลยที่มันมืดมากเลยแค่แสงตรงเนี้ยตอนนั้นประมาณสักกี่โมงเลยครับโอ้เอาพี่เอาง่ายๆบ่าย3 โมงจะ4 โมงเองโอ้โห3-4 โมงอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมแบบทำลายปฏิฐานที่ว่าผีจะออกมากลางคืนนะทำลายตอนนั้นเลยอ่ะแล้วว่าก่อนคือตอนนี้คือแสงมันสาดมาเฉพาะด้านหน้าแล้วก็จะเห็นเป็นประตูมาเห็นเป็นกระดานเป็นอะไรเงี้ยอ่ะฮะใช่ครับพี่อืมแล้วจังหวะผมล็อกประตูปุ๊บครับพี่ใช่ไหมผมหันหลังอยู่อือฮึไอ้ตรงที่ว่าเราสาดประตูอือก็มีดังกึกเนาะดังไกลไหมดังมากอะพี่ดังแบบคือมันคนขยมนะพี่มันคนจับก้อนที่กับโต๊ะคืออย่างเงี้ยนะพี่แล้วมันห่างตัวเรามากไหมโอ้จากผมอยู่หลังห้องเนี่ยแต่ตรงนั้นอ่ะมันอยู่หน้าห้องแล้วริมสุดเลยนะพี่ริมสุดเลยผมก็แบบตอนแรกก็ไม่กล้าหันไปครับขาแข็งพี่แบบอาการแบบขาแข็งแบบอาการแบบก้าวไม่ออกมันเป็นยังไงคือเพิ่งรู้วันนั้นว่าอาการก้าวไม่ออกมันเป็นยังไงขาแบบปุ๊บคราวนี้ผมพยายามหันไปปุ๊บพี่ชมว่ามันเป็นเหมือนเริ่มเป็นเงาเริ่มมีเงาแล้วก็เป็นแบบมือไงพี่เริ่มเป็นมือแล้วปุ๊บครับแล้วสักพักผมก็หันหน้าไม่มองต่อถ้าเกิดมองต่อใส่จะเต็มตัวอะไรประมาณนี้ครับจะเป็นเงาแล้วนะพี่ผมก็เดินแบบพี่เชื่อไหมผมเดินคำกำแพงอ่ะไม่เดินคำกำแพงจนไปถึงประตูพี่กำลังจะเดินออกพี่ประตูปิดใส่หน้าดังปังแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เอาแล้วผมคิดอยู่เอาแล้วทำไงดีขาก็สั่นมือก็ตอนนั้นผมเด็กๆผมใส่ผ้าครับ
เก่าพระเล่นเอาแล้วเอาแล้วผมเลยใส่แข็งผักตัวปุ๊บใส่อุปกรณ์ปุ๊บแล้วผมก็รีบวิ่งลงไปข้างล่างพี่เชื่อไหมผมเห็นพะโลงแต่บอกว่าไงเลยว่าถ้าเกิดอีก5นาทีไม่มาอีก5นาทีไม่ลงมาว่าจะขึ้นไปดูแล้วโอ้แล้วอ้าวแล้วก็ถามอ้าวลุงไม่ขึ้นไปเป็นทุ่มนะแกบอกว่าไงนะครับครับแล้วแกเลยถามว่าย้อนกลับมาหมดแล้วเจออะไรไหมผู้หญิงร้องไห้เด็กผู้หญิงร้องไห้เจอไหมไม่เจอมันก็ไม่น่าเจออยู่หรอกอะไรประมาณนี้นะครับทำไมมันก็คือเอาอย่างมันแกเจอบ่อยแล้วมั้งครับพี่เล่นหยาบประตูแกอาจคงจะได้ยินบ่อยอะไรประมาณนี้ครับแกก็ยิ้มนะครับแกยังยิ้มให้ผมอีกแล้วผมจะบอกอีกอย่างนึงคือไอ้ที่ว่าพี่โอโอมาแล้วที่ว่าพี่ป .6 ป .6 พูดถึงไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่เราแล้วเป็นใครอ่ะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเขาเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตตอนนั้นเขาจมน้ำตายนะครับจมน้ำตายแล้วก็เหมือนแบบวิญญาณเขาเอาง่ายๆพี่เจ็ดวันแรกอ่ะคนตีแบบพี่เคยเห็นเครื่องดนตรีที่ว่าดุริยางค์ที่เป็นหนงที่แบบเป็นเหล็กที่ว่าเราตีติ้งติ้งติ้งอ่ะห้องปิดหมดอยู่ดีตีเองเป็นเพลงอ่ะพี่หรอคือโอเขาเป็นนักดนตรีด้วยใช่แล้วเอาอีกอย่างได้ผมเซอร์ไพรส์อีกอย่างคือพี่คนนี้เป็นคนสอนผมท่องโน้ตแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้ชื่อเล่นแกก็คือเราเข้ามาเรียนตอนปออะไรครับโอตอนนั้นผมอยู่ป .4 มั้งครับตอนนั้นผมอยู่ป .4 แกมาสอนผมได้ประมาณ3วันแต่ผมจำชื่อจริงแกได้แต่ผมไม่รู้ชื่อเล่นแกแล้วรุ่นพี่ป .6 บอกอ้าวมึงจำคนที่สอนท่อนโน้ตไม่ได้เหรอเออผมว่าฮะคนนั้นเหรอสักพักพี่เอาแล้วคราวนี้เรื่องตอนนั้นปุ๊บผมก็กลับบ้านไปนอนกลับบ้านไปนะครับครับเอาวันเดียวผมว่าเอาวันเดียวเจอสองครั้งเลยเอาง่ายๆเลยพี่ทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนสักพักพ่อมกลับมาเฮ้ยโอ้ไปเก็บดอกไม้ดิเก็บดอกไม้คือแบบว่าบ้านผมนะครับจะเอาดอกพุธมาไหว้พระอะไรประมาณนี้ครับให้ไปเด็ดดอกไม้ที่ข้างบ้านป้าคือบ้านป้ากับบ้านผมห่างกันประมาณแค่5เมตร6เมตรเองมั้งครับครับประมาณใกล้ๆกันนะพี่แต่รั้วบ้านป้าจะอยู่อีกฝั่งนึงรั้วบ้านผมอีกฝั่งนึงซึ่งตอนนั้นผมพูดว่าบ้านป้าวันนั้นคือไม่มีใครอยู่บ้านผมกำลังเก็บดอกไม้อยู่นะพี่ครับเก็บอยู่สักพักตอนนั้นอ่ะในใจผมวันนั้นอ่ะผมเล่าให้พ่อฟังแล้วเรื่องที่ไปเจอโรงเรียนแกบอกผมว่าไงมันไม่มีในโลกอะไรประมาณเนี้ยผมก็พยายามคิดว่าเออมันจะไม่มีก็ไม่มีครับไม่มีก็ไม่มีประมาณนี้นะครับสักพักผมได้ยินเสียงคนเดินมาอยู่บนบ้านป้าในใจผมนะครับคิดว่าขโมยในใจผมอ่ะคิดว่าขโมยแน่อะไรประมาณนั้นเพราะมีใครอยู่บ้านครับพ่อก็แบบออกไปข้างนอกพอดีผมเลยฟังดูก่อนแล้วกันว่าไงปุ๊บเดินขึ้นไปบ้านป้าเพราะคือบ้านป้าเป็นบ้านขึ้นชั้นนะพี่คือข้างล่างเป็นปูนจะมีบันไดขึ้นประมาณ5ขั้นนะพี่จะเป็นบ้านข้างบนจะเป็นไม้ขึ้นไปปุ๊บผมเอาหูแน่ฟังประตูพี่คือเป็นเสียงที่ผมคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเสียงเนี้ยเสียงใครครับคือเป็นเสียงย่าผมที่ว่าเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ3เดือนก่อนช่วงนั้นนะครับพี่คิดดูว่าเป็นพื้นไปเป็นไม้เสียงคนแก่จะเดินลากเท้าใช่ไหมเสียงคึกแล้วก็เสียงไม้เท้าแกจะเดินถือไม้เท้าเสียงไม้ที่มันกระทบกันต๊อกต๊อกต๊อกครับต๊อกจนถึงลูกบิดพี่ผมจนแบบคือตอนนั้นขาผมแบบก้าวไม่ออกผมก็ยืนสั่นมือก็กำดอกไม้นะพี่กำดอกไม้ปุ๊บจนแบบมันแบบแกเดินเข้าห้องแกแล้วบิลลูบิปึ๊บจนแกปิดประตูฟุ้มแล้วเหมือนสติผมกลับมาผมก็เลยรีบวิ่งพ่อมาพอดีปุ๊บพ่อถามจะวิ่งชนรถพ่อผมจะวิ่งเลื่อนชนรถพ่อตัดหน้ารถพ่อบอกมันเป็นไรพ
พ่อย่ามาย่ามาครับตอนนั้นพ่อผมบอกมึงเนี่ยอะไรมึงหูฝาดไปแล้ววันนี้มึงเป็นไรเนี่ยอะไรนะแล้วอีกอย่างวันนั้นเป็นวันพระผมไม่รู้เป็นอะไรกับโลกนี้วันนั้นนะครับพ่อโอ้พ่อไม่ไหวไม่ไหวพ่อไปเก็บต่อแล้วกันผมว่าพ่อไปเก็บต่อก็เก็บต่อพ่อเออแกก็ไปเก็บต่อนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของพ่อมไอ้พ่อมเดี๋ยวนะฮะโอ้พ่อก็เจออีกเคสหนึ่งโอ้ฮะใช่ครับโอ้ครับอันนี้เราจบเรื่องโรงเรียนถูกแล้วไหมฮะใช่ครับคือวันเดียวกันเลยครับที่เจอต่อวันเดียวกันเลยแล้วพ่อเจอนะครับโอ้พี่ขอสั้นๆพ่อ พ่อเดินมาด่าผมบอกมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีจริงหรอกผีอะไรประมาณนั้นพ่อผมเดินไปฟังที่ประตูพ่อเจอเหมือนกันเจอยังไงครับพ่อเขาบอกว่าเออพ่อเดินมาปุ๊บหน้าเสียมาย่างมาจริงว่ะย่าก็คือพ่อคือแม่ของเขาแม่ของพ่อใช่ครับแม่ของพ่อมาใช่ครับแล้ววันนั้นแกก็ฝันอีกว่าย่ามาบอกว่าเออบอยโออ่ะใส่บาตรอ่ะครับเปลี่ยนจากไข่ต้มมั่งเป็นกับข้าวอื่นบ้างใช่ครับวันนั้นลูกเป็นวันที่ผมโอเรียกว่าเจอทั้งที่โรงเรียนแต่ที่โรงเรียนเราก็ไม่ได้เห็นอะไรจ่าๆเนาะก็เรียกว่าเขาเป็นรู้สึกแค่ความรู้สึกได้ยินเสียงเป็นเงาขึ้นมาแล้วเป็นเงาขึ้นมาแล้วพี่ถ้าเกิดผมดูแล้วถ้าเกิดมาลูกคุณจะเป็นตัวแล้วแหละผมเลยเดินหันหลังเลยพี่เดินกลับหันทางแพงดีกว่าอ่ะฮะงั้นพี่ย้อนกลับไปถามที่โรงเรียนสั้นๆนะพอแล้วฮะที่พี่ลุงพันโลงมาบอกเขาเหมือนกับเขาอารมณ์ประมาณว่าใช้คำว่าเขาก็เจอแล้วเหรอแซมก็เจอกันเยอะซึ่งพี่กำลังสงสัยว่าถ้าเป็นโรงเรียนประถมเนี่ยกำลังงงว่าอุ้ยถ้ามีคนเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหจะเป็นข่าวลือลั่นมากมันจะมีการมาบอกหน้าเสาธงว่ามีนักเรียนคนนั้นอยู่ห้องนี้เสียชีวิตซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้ทราบข่าวมาก่อนไม่ผมไม่ทราบข่าวเลยครับตอนนั้นครับเพราะผมช่วงนั้นผมก็ย้ายไปใหม่ด้วยมั้งครับย้ายไปใหม่ก็เลยไม่รู้แค่ชื่อจริงเขาใช่ครับผมรู้แต่ชื่อจริงพี่เขาครับผมแต่ไม่รู้ชื่อเล่นเขาก็เรียกกันโอซึ่งก็มาชื่อเนี่ยซ้ำกับเราพอดีใช่เขาชื่อซ้ำกับเราผมก็สังเกตทำไมพี่5คนทำไมวิ่งลงไปเลยก็แสดงว่าทุกคนก็รู้ว่าวิญญาณของโอก็ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งก็เขาไม่ได้เสียชีวิตที่โรงเรียนไงทำไมเขาต้องมาถึงมาผูกพันอยู่ในห้องเรียนห้องนี้ไงผมก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าทำไมเขามาผูกพันอะไรประมาณนี้ครับห้องดุริยางค์บางทีอยู่กันไม่ได้นะครับนะก็แปลกนะเพราะฟังจากที่โอเล่านี่ก็คือรุ่นพี่ที่ชื่อโอเนี่ยก็น่าจะเสียชีวิตประมาณสักปีหนึ่งละใช่แล้วก็พอหลังจากปีหนึ่งซึ่งตัวโอเองไม่รู้เลยไม่เคยเจอมาก่อนเลยไม่เคยรู้เรื่องราวว่ารุ่นพี่คนนี้เสียชีวิตแล้วก็มาเจออีกทีตอนที่เราลืมของแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องไห้ใช่ครับเนาะก็แปลกนะแค่พี่สงสัยว่าเสียชีวิตด้านนอกโรงเรียนทำไมถึงต้องมาผูกพันอยู่ในโรงเรียนมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงซึ่งโอก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับผมเหมือนแกผูกพันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะได้นี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะโอ๋นะครับผมได้เลยตื่นเต้นเหรอครับตื่นเต้นปะนิดหน่อยอ่ะพี่นะฮะแล้วพอเล่าดูเสียงสั่นมากเลยโอ๋ครับไม่ใช่หรอพี่ก่อนผมจะเล่าอ่ะหมาหอนอยู่ด้านหลังนะโอเคโอเคได้เลยครับผมขอบคุณมากนะโอ๋นะสำหรับเรื่องนี้นะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับไว้วันหลังวันไหนมีเรื่องที่เจอที่โรงแรมที่เองทำอยู่เนี่ยก็โทรมาเล่ากันนะอ๋อมีพี่ฐานอเมริกาโอเคได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะได้ครับพี่ครับได้ครับขอบคุณมากครับโอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ